วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่22ในเทศกาลธรรมดานะครับบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้ค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ดีเรายังสามารถพูดได้ว่าบทอ่านทั้ง3บทนี้นำเราไปสู่ความคิดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบุคลิกภาพของคนที่เข้าหาพระเจ้าและบุคลิกภาพของคนที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยนั้นเป็นบุคลิกของคนที่มีความสุภาพถ่อมตนคำว่าสุภาพถ่อมตนในที่นี้เป็นคำที่คริสตังเราใช้มาแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับปัจจุบันบางคนอาจจะบอกว่าคำว่าสุภาพให้เปลี่ยนเป็นนอบน้อมมีความนอบน้อมถ่อมตนแต่ว่าสำหรับเราคริสตังเราพูดว่าเรามีความสุภาพถ่อมตนนี่เราก็ใจทันทีคำว่าสุภาพไม่ได้หมายความว่าเราพูดจาสุภาพแต่งตัวสุภาพแต่คำว่าสุภาพถ่อมตนหมายถึงว่าเรามีความอ่อนโยนและถ่อมตนในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่ามีความสุภาพถ่อมตนเนี่ยเราอาจจะบอกบุคลิกที่เป็นบุคลิกของคริสตชนบุคลิกของคริสตชนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนบุคลิกของคริสตชนที่มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นคำว่าสุภาพนอบน้อมอาจจะหมายความว่าเป็นคนที่เขาเข้าใจคนอื่นเมตตาคนอื่นรักคนอื่นแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องสูงส่งกว่าคนอื่นหรือว่าข่มเหงคนอื่นเราลองฟังบทอ่านที่หนึ่งเลยนะครับบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนที่ให้ของกำนันท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้นและพระเจ้าจะโปรดปรานท่านเพราะพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกข์ทรมานอย่างหนักคนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้นผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขาจิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมาผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังโอ้ฟังดูแล้วเป็นบทความที่เหมือนกับเป็นกวีเป็นบทความปรัชญาเป็นบทความที่ทำให้เราต้องอ่านซ้ำเพื่อเราจะได้เข้าใจเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือบุตรศิราเนี่ยเป็นหนังสือที่ชาวยิวโบราณเนี่ยเขารวบรวมคำสอนของบิดามารดาแล้วบิดามารดาที่สอนเนี่ยชื่อศิราเพราะฉะนั้นลูกของเขาเนี่ยก็รวบรวมบุตรศิรารวบรวมคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาจดลงไว้เป็นคำสอนที่ใช้สำหรับสอนลูกหลานสอนลูกหลานในโอกาสไหนครับสอนลูกหลานในโอกาสที่ในยุคสมัยที่เขาเขียนหนังสือบุตรศิรารวบรวมหนังสือบุตรศิราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ปรัชญากรีกกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่มาจากวัฒนธรรมกรีกในเวลานั้นโลกรู้สึกว่าตื่นเต้นยินดีรับไว้เช่นวิธีคิดปรัชญาของเปโตอริสโตเติลคณิตศาสตร์ของยูคลิดหรือว่าตรรกศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นวัฒนธรรมกรีกในเวลานั้นพวกกรีกเนี่ยเขาแผ่อาณาเขตไปเกือบทั่วโลกนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ของกรีกวัยหนุ่มนะครับเป็นคนที่ตีอาณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาลแล้วตีไปถึงไหนเนี่ยเขาก็เอาหนังสือวัฒนธรรมกรีกไปให้ชนชาตินั้นอ่านบอกกับกษัตริย์ประเทศนั้นบอกว่าฉันไม่ฆ่าเธอหรอกนะเธอสิ้นปีเธอก็เอาบรรณาการมาให้ฉันแล้วเธอเอาหนังสือนี่ไปอ่านปรากฏว่าคนทั่วโลกอ่านหนังสือภาษากรีกทั้งหมดเลยครับเมื่อวัฒนธรรมกรีกจึงแพร่หลายไปทั่วเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนยูเดียชาวยิวลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นก็รู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นในสมัยใหม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาแล้วก็ตรรกศาสตร์ของกรีกพ่อแม่ก็เลยบอกพวกเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยในศาสนาของเราเนี่ยคือเราเชื่อถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีคำสอนที่ดีงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศิราคนนี้เขาก็เลยมีคำสอนสอนลูกหลานแล้วก็บุตรศิราคือลูกของเขาก็รวบรวมเราจะมาลองพิจารณากันทีละประโยคนะครับบทอ่านที่หนึ่ง
ลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดข้อนี้เราเข้าใจได้ง่ายแน่นอนพ่อบอกแล้วบอกว่าในวันนี้ความคิดหลักของบทอ่านทั้ง3บทเนี่ยเขากำลังจะพูดถึงบุคลิกของคนที่เข้าหาพระผู้เป็นเจ้าและบุคลิกของคนที่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยตั้งแต่ในโบราณแล้วศีลาสอนลูกหลานบอกว่าลูกเอ๋ยลูกจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พ่อบอกว่าสืบภาพถ่อมตนไม่ได้ผิดอะไรไม่จำเป็นต้องไปแก้เป็นนอบน้อมถ่อมตนสืบภาพถ่อมตนเพราะว่าคำว่าสืบภาพเนี่ยมีความหมายแปลว่าเห็นอกเห็นใจโอบอ้อมอารีอ่อนโยนอ่อนหวานเราใช้คำว่าสืบภาพใช่ไหมครับปัจจุบันอาจจะไม่สื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นนอบน้อมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ยังคงความจริงอันหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่เขี่ยมโหดไม่ข่มเหงเพราะฉะนั้นในประโยคแรกแค่นี้เราก็ได้ความหมายแล้วว่าเขาสอนลูกหลานว่าจะทำอะไรนะก็ทำด้วยใจอ่อนโยนเพราะฉะนั้นใจอ่อนโยนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไร อ่อนช้อยแบบผู้หญิงไม่ใช่แบบนี้อ่อนโยนในที่นี้หมายความว่าเวลาลูกจะทำอะไรเนี่ยลูกทำด้วยใจเมตตาโอบอ้อมอารีแล้วอย่าข่มเขาอย่ามีใจข่มคนแม้ว่าลูกอาจจะมีตำแหน่งสูงกว่าหรือมีอำนาจสูงกว่าเราลองพิจารณาอีกประโยคนึงนะครับแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนันท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่านเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทบุตรศิราสอนลูกหลานบอกว่าลูกทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนแล้วลูกจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนันใครๆก็เอาของกำนันไปให้เพื่อจะได้เป็นที่รักเป็นที่พิเศษหน่อยนึงเพื่อเขาจะรักใคร่เราแต่ลูกเป็นคนที่มีความสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนจงทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนเถิดอ่อนโยนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าต้องกลายเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งไม่ใช่แบบนั้นอ่อนโยนในที่นี้หมายถึงว่าลูกต้องเป็นคนที่มีเมตตาลูกมีอำนาจมากกว่าเขาแต่ลูกทำด้วยความที่เห็นอกเห็นใจเขาลูกเวลาพูดอะไรกับใครลูกก็พูดกับเขาด้วยการที่เคารพศักดิ์ศรีของเขานี่คืออ่อนโยนท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากขึ้นเท่านั้นและพระเจ้าจะโปรดปรานท่านเพราะฉะนั้นพ่อบอกว่าท่าทีของคนที่จะเข้าไปหาพระเป็นเจ้าจะต้องเป็นท่าทีของคนที่มีความสุภาพถ่อมตนแล้วท่าทีของคนที่องค์พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยก็เป็นท่าทีของคนที่มีความสุภาพถ่อมตนแล้วเราจะพบว่าในพระคัมภีร์นั้นคนที่เป็นพระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นเป็นคนที่มีความสุภาพถ่อมตนทั้งสิ้นคำว่าสุภาพถ่อมตนแปลว่าอะไรครับคำว่าสุภาพถ่อมตนแปลว่าเฉพาะพระพักพระปิ่นเจ้าเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกพระองค์ทรงอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างเขาเวลาดำเนินชีวิตในโลกนี้เขาระลึกอยู่เสมอว่าพระปิ่นเจ้านั้นทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของสรรพสิ่งทั้งปวงเขานับถือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือการที่คนคนหนึ่งมีความสุภาพถ่อมตนแล้วเข้าหาพระเป็นเจ้าด้วยความรู้สึกแบบนี้เพราะพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยแปลกนะครับพระเป็นเจ้าทรงได้รับเกียรติพระอานุภาพของพระเป็นเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติแทนที่จะได้รับเกียรติจากคนที่เป็นแม่ทัพนายกองคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงพระเป็นเจ้าทรงได้รับจากความคนที่มีความต่ำต้อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่า
คนต่ำต้อยในสายตาของคนในโลกเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรคนต่ำต้อยในสายตาของคนในโลกเป็นคนที่รู้สึกว่าแย่แล้วคนอื่นข่มเหงเขาแต่เขาเวลาชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ทำให้พระเป็นเจ้าได้รับพระเกียรติมงคลเพราะอะไรครับพระเป็นเจ้าจะส่งช่วยเขาพอพระเป็นเจ้าส่งช่วยเขายกขึ้นมาต่อหน้าต่อตาทุกคนทุกคนก็เลยประจักษ์ว่าโอ้คนคนนี้ที่เราบอกว่าเขาแย่แล้วเราดูถูกเขาว่าต่ำต้อยเราดูถูกเขาว่ายากจนแต่บัดนี้เขาขึ้นมาแล้วเพราะอะไรครับเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งช่วยเขาทุกคนก็อดจะตะลึงในพระกิตติมงคลของพระเป็นเจ้าในความยิ่งใหญ่ในความเมตตาของพระเป็นเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ศีราคนนี้เขาก็เลยแม่นยำเขาบอกว่าว่าอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยเราเป็นคนต่ำต้อยให้พระเป็นเจ้ายกเราขึ้นดีกว่าที่เราจะเป็นคนยิ่งใหญ่แล้วเราจะเข้าหาพระเป็นเจ้าด้วยความยิ่งใหญ่เรายิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่มีทางยิ่งใหญ่เกินพระเป็นเจ้าไปได้ในชีวิตในนี้บุตรศิลาจึงบอกว่าท่านยิ่งสูงส่งแค่ไหนท่านก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากขึ้นเท่านั้นเพราะการเข้าหาพระเป็นเจ้านั้นท่านไม่มีทางจะยิ่งใหญ่เกินองค์พระผู้เป็นเจ้าไปได้ท่านเป็นคนสุภาพถ่อมตนแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้ายกท่านขึ้นมาคราวนี้ท่านถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าทุกคนทำให้พระเป็นเจ้าได้รับการชื่นชมสรรเสริญจากประชาชนที่พระองค์ทรงยกคนยากจนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วท่านก็ได้รับการยกขึ้นมาด้วยผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกข์ทรมานอย่างหนักเพราะบาปยิ่งจะสะสมคนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้นผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขาเขาบอกว่าผลร้ายของความเย่อหยิ่งเราสุภาพถ่อมตนสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุภาพถ่อมตนก็คือเย่อหยิ่งจองหองคนเย่อหยิ่งจองหองตรงข้ามกับคนสุภาพใช่ไหมครับเขาบอกว่าผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากที่จะบำบัดได้ทำไมคนเย่อหยิ่งรักษาไม่หายล่ะเพราะความชั่วร้ายฝังลึกในตัวเขาเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือบุตรศิราเนี่ยเขาเก่งมากเขารู้เลยว่าถ้าลูกไม่สุภาพถ่อมตนนะลูกก็ต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุภาพถ่อมตนคือลูกเย่อหยิ่งเมื่อลูกเย่อหยิ่งเนี่ยความชั่วร้ายมันจะยิ่งฝังลึกลงในตัวลูกเพราะลูกจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความผิดลูกจะไม่ยอมแก้ไขความบกพร่องในตัวเองเพราะฉะนั้นความผิดยิ่งลงลึกลงไปในตัวลูกผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกทรมานอย่างหนักเพราะฉะนั้นพอลูกเย่อหยิ่งก็เปรียบเหมือนคนดื้อดึงลูกไม่ยอมรับความผิดในชีวิตลูกบกพร่องแล้วลูกก็ยังอวดตัวว่าเป็นคนเก่งคนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้นผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขาจิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมาผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังแล้วศีราก็เหมือนคนที่ผ่านชีวิตมามากนะครับคนฉลาดเขาก็แสวงหาคนที่จะฟังเขาคุณไม่ฟังเขาไม่คุยกับคุณหรอกเพราะฉะนั้นคนโง่เท่านั้นเองที่พูดไปเรื่อยใครจะฟังไม่ฟังแต่คนฉลาดเขาดูลูกศิษย์ลูกศิษย์คนนี้ตั้งใจฟังเขาก็จะพูดให้ฟังคนคนนี้อยากจะฟังสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นมันสะท้อนกลับมาเรื่องอะไรครับเรื่องว่าเราเป็นคนสุภาพถ่อมตนดีกว่าเราเป็นคนดูเหมือนว่าเราไม่รู้แล้วคนฉลาดเขาก็จะได้พูดกับเราไงครับเราอวดตัวเองหรือว่าเราเย่อหยิ่งเขาก็ไม่คุยกับเราความดีความรู้เพิ่มเติมความฉลาดก็ไม่มาถึงชีวิตเราเพราะคนมีปัญญาเขาย่อมพูดกับคนที่มีปัญญาเท่านั้นผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังจิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมาเพราะฉะนั้นเวลาคนฉลาดก็ไตร่ตรองเรื่องอุปมาแล้วถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเราสุภาพถ่อมตนคนมีปัญญาเขาใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟังเราก็จะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทอ
บทจดหมายถึงชาวฮีบรูเป็นบทอ่านที่2นะครับแล้วบทจดหมายถึงชาวฮีบรูเนี่ยคนเขียนเป็นชาวยิวซึ่งเขากลับใจมาเป็นคริสตชนชาวยิวที่ไม่พอใจพระเยซูเจ้าก็จับพระเยซูเจ้าไปประหารชีวิตบนไม้กางเขนส่งตัวให้กับทางโรมันชาวยิวที่เชื่อถึงพระเยซูก็มีก็กลายเป็นคริสตชนคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูคงจะเป็นชาวยิวเพราะเขาเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูเนี่ยเขารู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมความคิดอ่านของชาวยิวดีมากในวันนี้เขาพูดถึงชาวยิวฉากไหนครับฉากที่บรรดาชาวอิสราเอลที่ออกจากประเทศอียิปต์โมเสสพามาที่ภูเขาซีไนเพื่อทำพันธสัญญาเวลาพระเป็นเจ้าปรากฏมาทุกครั้งเพื่อจะทำพันธสัญญาหรือบอกข่าวสารกับประชากรของพระองค์ผ่านทางโมเสสนั้นน่ะจะมีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องภูเขาสั่นสะเทือนแล้วก็มีเสียงก้องกัมปนาทมีแสงสว่างจนชาวอิสราเอลต้องก้มหน้าไม่กล้ามองแล้วพวกเขาบอกกันบอกว่าเรามองพระเป็นเจ้าไม่ได้เรามองพระเป็นเจ้าแล้วเราต้องตายเราดูพระเป็นเจ้าไม่ได้แล้วเราต้องตายเขาอ้างถึงตอนนี้ลองฟังดูนะครับพี่น้องท่านทั้งหลายมิได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกโชติช่วงหรือสิ่งที่มีความมืดมัวและมืดมิดหรือพายุหรือเสียงแตรหรือพระสุรเสียงซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติแต่ท่านเข้ามาถึงภูเขาซีโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์ซึ่งมีทูตสวรรค์เหลือขนานับท่านเข้ามาถึงที่ชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการลงชื่อไว้ในสวรรค์แล้วมาถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนนี้เขากำลังจะบอกว่าแต่ก่อนท่านเข้าไปถึงที่ภูเขาซีไนพระเป็นเจ้าของเรามีลักษณะเหมือนพระเป็นเจ้าที่ทรงอำนาจเสียงกัมปนาทกึกก้องจนท่านไม่กล้ามองแต่พอพระเยซูเจ้าเสด็จมาพระเยซูเจ้านำพระอาณาจักรสวรรค์มาให้เราไม่ได้เข้ามายังพระอาณาจักรสวรรค์ที่มือเราแตะต้องไม่ได้นะมีเสียงกึกก้องกัมปนาทมืดฟ้ามูดินแล้วเราไม่กล้ามองบัดนี้เราสามารถเข้าไปได้แล้วเมื่อคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูก็กำลังจะพูดถึงว่าพระเป็นเจ้าของเราเป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงเกียรติแต่พระเป็นเจ้าของเราเป็นพระผู้ทรงถ่อมองค์ลงมาพูดกับเราบุคลิกของเราที่เราจะเข้าไปหาพระเราจึงต้องเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนพระของเราคือเป็นบุคลิกของคนที่มีความสุภาพถ่อมตนมีใจอบอ้อมอารีไม่เอาอำนาจไปข่มคนแม้จะมีอำนาจเหนือเขาไม่เอาความได้เปรียบไปทำร้ายคนแม้เราจะอยู่เหนือเขานี่คือความสุภาพถ่อมตนเราเข้ามาถึงที่ไหนเราไม่ได้เข้าไปถึงภูเขาที่มีเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องแต่เราเข้าไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเข้าไปถึงภูเขาซีโยนและนครแห่งพระเจ้าที่ส่งชีวิตนะครับพระตุลาการของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วเรากำลังเข้าไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของมนุษย์ทั้งมวลของจิตทั้งมวลแต่เราเข้าไปได้นี่ไงครับที่เขากำลังจะสื่อและยังเข้ามาถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพราะนั้นพระของเราเป็นพระที่สุภาพถ่อมตนที่เราเข้าไปได้เพราะพระองค์เป็นพระผู้สูงส่งแต่ไม่ใช่ความสูงส่งมากดมนุษย์แต่ให้มนุษย์เข้ามาในฐานะเป็นลูกบทพระวรสารในวันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับเพราะว่านักบุญลูกาได้เล่าถึงฉากที่พระเยซูเจ้าสอนเรื่องความสุภาพถ่อมตนวันสับปะโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกยาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์พระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติจึงตรัสเป็นอุปมากับเขาว่าเมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วยเจ้าภาพที่เชิญท่านและเชิญเขาจะมาบอกกับท่านว่าจงให้ที่นั่งนี้แก่ผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งในที่สุดท้ายแต่เมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิดเพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่าเพื่อนเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิดและท่านก็จะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลายเพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงและทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น
เรากำลังพูดกันว่าบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้บุคลิกของคนที่จะเข้าหาพระบิดาเจ้าเป็นบุคลิกของคนที่มีความสุภาพถ่อมตนแต่เรายังต้องอธิบายกันต่อไปว่าสุภาพถ่อมตนแปลว่าอะไรนอบน้อมถ่อมตนแปลว่าอะไรสุภาพถ่อมตนไม่ใช่ว่ามีนิสัยเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้หรือว่ามีนิสัย อ่อนช้อยแบบผู้หญิงแต่สุภาพถ่อมตนมีความหมายว่าเรารู้จักตัวของเราว่าเฉพาะพระพักตร์ก็เป็นเจ้าเราเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยผิดพลาดได้มีความโน้มเอียงไปในทางฝ่ายต่ำแล้วเราต้องพึ่งพาพระเป็นเจ้าอยู่เสมอนี่คือบุคลิกของคนที่จะเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยบุคลิกมีความสุภาพต่อมตนพระองค์ทรงพอพระทัยคนแบบนี้คนแบบนี้ทำให้พระเป็นเจ้าทรงได้รับเกียรติมงคลพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้ายิ่งใหญ่และปรากฏในบรรดาคนยากจนต่ำต้อยคนยากจนต่ำต้อยถวายเกียรติแด่พระได้หรือครับอ๋อไม่ใช่พระเป็นเจ้าทรงเห็นเขาลำบากแล้วก็สุภาพต่อมตนก็มาหาพระพระทรงยกเขาขึ้นต่อหน้าทุกคนทุกคนจึงตะลึงแล้วเห็นว่าองค์พระเป็นเจ้ายิ่งใหญ่คนคนนี้ไม่รอดแล้วไม่สามารถจะเงยหัวขึ้นมาได้แล้วแต่เขากลับขึ้นมาได้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเขาขอถวายพระเกียรติมงคลแด่พระเป็นเจ้าหนังสือบุตรศิราหนังสือบทจดหมายถึงชาวฮีบรูรวมทั้งบทพระวรสารในวันนี้จึงพูดเรื่องเดียวกันแล้วสุดท้ายพระเยซูเจ้าก็ทรงบอกกับเราบอกว่าพวกท่านมีความสุภาพถ่อมตนในที่นี้หมายถึงท่านต้องมีเมตตาเชิญคนมาทานอาหารท่านเชิญคนยากจนคนที่เขาไม่มีโอกาสจะเลี้ยงท่านกลับคืนไม่ใช่เชิญเฉพาะคนที่ท่านรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะเชิญเรากลับคืนเราได้ทานอาหารกลับคืนเพราะฉะนั้นความสุภาพถ่อมตนในที่นี้ยังรวมเอาความหมายที่ว่ามีเมตตาอบอ้อมอารีอยู่ด้วยสวัสดีครับ